ในเมื่อนักฟุตบอลตกงานเนี่ยหรือว่าไม่มีแมตช์แข่งแล้วก็รายได้ก็อาจจะลดลงไปครับพวกเขาเหล่านั้นทำอะไรรู้ครับทำอะไรครับขายของแน่นอนอยู่แล้วในเมื่อตัวเองมันก็ต้องมายืนในจุดที่ค้าขายที่ง่ายสุดแล้วในดึกดำบรรพ์มนุษย์อ่ะเขาก็เป็นแบบนั้นนะก็คือการค้าขายมันแบบว่าเอาของมาแลกไว้ก่อนเริ่มจากเอาของมาแลกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินคือดึกดำบรรพ์ของมนุษย์อันนี้คือพื้นฐานที่สุดแล้วกลับมายืนที่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรของทุกคนเลยอ่ะคนแรกเลยนะครับคอปเตอร์ทัชนนท์นครวงศ์นะครับคนนี้ขายน้ำพริกไข่ปูนะเอ้ยดูคนนี้น่าเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรก่อนคอปเตอร์นี่เป็นแฟนน้องโฟนยานิกาเป็นดาราเด็กเมื่อก่อนนี่เป็นดาราเล่นในเนี่ยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักมีไหมมีภาพไหมไม่มีตอนที่เล่นนะไม่ใช่น้องแฟนเขาไปดูใน Facebook เขาแล้วกันเขาขายน้ำพริกน้ำพริกไข่ปูแล้วเขาโฟนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับดาราหลายคนล่าสุดเนี่ยเขาก็ให้สงการเดอะวอยซ์ไปรีวิวให้มะนาวสอนศิลป์วันนี้วันรีวิวให้สายปานรีวิวนะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรก่อนเขาไปตามเพจเขาได้นะชื่อเพจว่าบ้านๆน้ำพริกไข่ปูนะครับไปตามได้เลยนะครับเมื่อวานผมเห็นก็เอ้ยมันก็เป็นข้อดีนะไปกดอินบ็อกซ์ไปถามเขาเลยแล้วก็ LINE แอดนะครับแอดน้ำพริกบ้านๆนะครับอันนี้ไปน่าจะง่ายนะได้เป็นช่องทางที่ง่ายหน่อยนะครับ ครับใครอยากกินน้ำพริกไข่ปูที่แบบว่าไข่ปูล้วนไม่มีแป้งอะไรเงี้ย กินอันนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับแต่เขาไม่ได้บอกราคานะผมก็ไม่ได้สอบถามเหมือนกันครับผมนะครับเดี๋ยววันไหนได้ลองแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าอร่อยไม่อร่อยอ๋อนี่130กรัม200บาทกระปุกนึงนะครับเก็บไว้ได้นาน1เดือนว้าวถ้าไม่ใช่เย็นเก็บได้5วันไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะครับเบอร์โทรก็095 850 9645นะครับย้ำอีกที095 850 9645นะครับใครที่อยากกินนะสำหรับน้ำพริกไข่ปูนะตะโลโก้นี่ชื่อร้านบ้านๆครับคนที่2ครับครับคนที่2นี่คือย่านชลบุรีเลยใครที่อยู่เมืองชนแล้วก็ชอบกินแบบว่าแกงไตปลาแบบแห้งแกงไตปลาใต้ใครที่ชอบอาหารใต้ก็จัดได้เลยนะครับ อันนี้ครับเอกอธิบดีครับเอติรัตน์ก็เป็นแกงไตปลาแห้งเจนีเจนีนี่แม่ใครไม่รู้แม่ใครไม่รู้แม่เอกหรือแม่บิวนะครับแต่ว่าก็ทั้งคู่นี้ก็ขยันทำมาหากินกันนะครับสำหรับอธิบดีเอติรัตน์เดี๋ยวผมหาเบอร์โทรให้สำหรับคนที่อยากกินแกงไตปลาแห้งนะครับคุกกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวเนี่ยได้อยู่นะครับคุณเคยกินว่าแกงไตปลาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยกินอ่ะแต่ว่าก็พอกินได้35บาท1กระปุกสามกระปุก100ก็ถือว่าโอเคนะ100นึงช่วยกันอะไรเงี้ยถ้าอร่อยก็สั่งเพิ่มครับใครขายของให้ผมเนี่ยผมนี่ถ้าอร่อยนะผมสั่งผม PR ให้เลย PR ให้ฟรีเพราะว่าผมแบบผมชอบสนับสนุนอ่ะไม่ใช่แค่รวยหรอกไม่ใช่แค่พี่ตู่ภูมานะทางช่องสังปอดหรือว่าในเพจเราเนี่ยก็ช่วยกันนักบอลอดีตนักบอลหรือว่าโค้ชอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือบอสสั่งมาเลยบอกว่าให้ช่วยนักบอลด้วยใช่ๆนะครับเราก็เลยเอาออกมาช่วยกันนะครับเมื่อวานก็ไป 3-4 คนแล้วเมื่อวานนะวันนี้เลยก็เราก็มาอีกนะครับสั่งได้นะครับเดี๋ยวนะผมหาก่อนว่าเขาจะสั่งที่ไหนไปดูใน Facebook อธิบดีเอติรัตน์แล้วกันนะครับเขาต้องออเดอร์นะออเดอร์ก่อนสั่งได้เลยนะครับ Facebook ของอธิบดีเอติรัตน์ไปเซิร์ชใน Google ถ้าคนที่อยากได้สั่งออเดอร์คือไม่ได้สดใหม่ไงใช่ทำได้สดให้ใหม่หน่อยไม่ได้เอาค้างสต็อก Facebook เขาเปิด Public คุณไปเซิร์ชได้เลยนะครับอธิบดีเอติรัตน์เนี่ยแล้วก็กดสั่งน้ำพริกไข่ไม่ใช่น้ำพริกไข่ปูแกงไตปลาแห้งเจนี่ครับอ่ะคนสุดท้ายครับอันนี้หน้าตาอาจจะไม่เข้ากับของที่นำมาขายแต่ของที่เขาขายนี่หวานเออหน้าเข้มเป็นหนุ่มหน้าเข้มน่าจะขายกาแฟแต่ว่าไม่ขายกาแฟขายขนมหวานขนมหวานนะครับแล้วส่งด้วยย่านเมืองทองนนทบุรีซอยสามัคคีนี่คือส่งเองเลยนะครับก็คือสุชนสงวนดีขนมหวานกับตันชมนั่นเองชื่อน่ารักเลยนะเออก
็ย่านนี้นะครับย่านนี้เมืองทองนี่แหละเพราะว่าร้านเขาอ่ะเขาไปเปิดร้านแจ้งวัฒนะนะเขาไปเปิดร้านอยู่ในเมืองทองรู้สึกจะเป็นโครงการตึกซีมั้งซีเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจผมเคยไปถ่ายร้านเขาทีนึงแต่ตอนนั้นเขาเปิดเป็นร้านกาแฟร้านขนมแล้วก็เหมือนเช่าไว้อ่ะเออเช่าไว้แล้วก็เอามาทำปรับเป็นไอ้ร้านขายขนมหวานแล้วเป็นขนมไทยนะพวกแบบอารมณ์แบบน้ำแข็งใสอ่ะเออแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งปนเนี่ยเป็นขนมทับทิมกรอบเฉาก๊วยลอดช่องอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วผมถือสินอดอยู่ด้วยนะแล้วคุณเห็นแบบนี้ช่วงแบบลาสินอดเนี่ยโอ้โหขนมพวกนี้จะยอดฮิตมากเพราะมันชื่นใจกินแล้วชื่นใจอ๋อแบบว่าช่วงแบบหลังพระอาทิตย์ตกใช่ป่ะหวานพวกนี้จะชุ่มกระชวยมากเลยอ๋อเหมือนแบบว่าเติมน้ำตาลให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่กินขนมหวานกันอย่างอื่นนะ ไม่ใช่อ่ะ ใครสั่งใครสนใจก็062-405-4029นะครับก็ไปสั่งกันได้นะครับสำหรับขนมหวานกับตันชนนะครับตัวเจ้าตัวส่งเองเลย